รรยากาศกับธรรมชาติไหนจะดูดีกว่ากันค่ะโอ้เราจะดอกไม้ป่ากับดอกไม้พลาสติกใช่งั้นหรือเปล่ามุมมองนี่ดีนะฮะของเทียมกับของแท้เนี่ยนะครับอะไรจะสวยกว่ากันและมีคุณค่ามากกันเดี๋ยวให้น้องๆออกมาพูดคุยนะครับหลังจากนั้นให้คุณหมอช่วยชี้แนะด้วยนะครับเอ้าหัวหน้าทีมเชิญครับมาเลยค่ะมาดูลีลาของทีมแคนเซิลกันบ้างพวกเขาคิดว่ายังไงยังไงธรรมชาติก็ดูดีกว่าเห็นๆก็ผมคิดว่านะครับคนเราน่าจะภูมิใจในสิ่งที่พ่อแม่ให้มานะครับการทำศัลยกรรมนั้นในสมัยนี้มีความเสี่ยงมากเพราะเนื่องจากสมัยนี้สังเกตว่าฉีดจมูกฉีดตาฉีดอะไรอ่ะโอ้โหจะพอไปมันก็เบี้ยวหมดเลยถูกป่ะครับผมว่านะครับหน้าตาหล่อๆอย่างนี้ดีกว่าครับสิ้นเปลืองครับเพราะผมคิดว่านะครับเอาเงินไปทำอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์ดีกว่าครับเป็นไปตามวัยคนแก่อายุประมาณสัก 50-60 ยังหน้าใสอยู่เลยมันไม่ใช่ความจริงค่ะถ้าเกิดเรารู้จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเขาแบบเหี่ยวแล้วแต่หน้านี่ยังตึงอยู่มีความจริงใจให้กับคนรอบข้างนะคะเราเป็นยังไงเราก็ต้องแสดงให้คนรอบข้างรู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราไม่ควรจะมาทำตัวแบบว่าฉันสวยอยู่ตลอดเวลาทั้งที่คนอื่นแบบตอนเด็กๆ เคยเห็นเราหน้าตาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่พอโตไปแล้วอ่ะสวยขึ้นทุกคนก็ไม่ได้เห็นว่าเราสวยเราควรจะรู้จักความพอเพียงนะคะรู้จักพอได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น เป็นธรรมชาติที่ดีนะฮะรู้จักพอเพียงนะครับแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้เรามาแต่ว่าตอนนี้ค่ะกลุ่มเออร์เรอร์นะคะเขาพร้อมแล้วค่ะที่จะมาบอกว่าศัลยกรรมเนี่ยในความคิดของพวกเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องๆเออร์เรอร์กันเลยค่ะถึงที่ฝ่ายดูดีด้วยศัลยกรรมแล้วพวกเขาอยากเสริมแต่งอะไรกันบ้างกับทีมเออร์เรอร์น้องๆนำเสนอเลยทำศัลยกรรมนะครับดียังไงนะครับทำให้หน้าตาดีขึ้นครับสำหรับคนที่หน้าตาไม่ดีอยากจะหล่อขึ้นครับก็ได้หล่อขึ้นตามใจชอบที่ตนเองต้องการนะครับส่วนมีความมั่นใจมากกว่าเดิมคือสมมติตนเองจมูกดั้งไม่มีครับอะไรไม่มีนะครับเดินไปอายครับหลบซ้ายหลบขวาครับไม่เป็นไรครับเราเสริมเลยครับอย่าไปกลัวครับมีบุคลิกที่ดีขึ้นเราทำมาเราจะดูดีขึ้นนี่ขนาดพวกผมยังไม่ได้ทำกันเลยผมยังดูดีกันเลยอะไรประมาณนี้ครับครับผมเพิ่มความสุขให้กับตนเองและคนรอบข้างอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปทำมาคนรอบข้างก็บอกอุ๊ยสวยจังไปทำอะไรมาสวยจังก็ทำให้เขามีความสุขมากขึ้นเราก็มีความสุขตามเขาไปด้วยข้อ6อันนี้สำคัญมากลดคำสบประมาทของคนอื่นเพราะว่าถ้าคนชอบบอกว่าอุ๊ยทำไมดำจังทำไมก็ไปทำให้มันขาวขึ้นทำไมจมูกไม่มีก็ไปเสริมให้มันมีมากขึ้นทำไมหน้าอกเล็กจังก็ไปทำให้มันใหญ่ขึ้นถูกไหมคะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เลือกที่จะเป็นได้เลือกที่มีเงินปุ๊บก็ไปเสริมซะเกิดไม่ได้เกิดไม่สวยก็ทำให้มันสวยขึ้นซะศัลยกรรมก็ดูดีนะคะแต่มาแบบธรรมชาติเนี่ยก็กินขาดเหมือนกันน่ะอย่างตอนนี้ต้องให้น้องๆที่เป็นกองเชียร์ของเราช่วยตัดสินแล้วล่ะพี่ภูมิว่าศัลยกรรมกับธรรมชาติอย่างไหนจะดีกว่ากันในสายตาพวกเขาค่ะคิดไหมว่าชีวิตนี้เนี่ยเราอยากจะทำศัลยกรรมกับเขาบ้างไม่คิดค่ะสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วถ้าสวยก็ได้หมดอะครับได้หมดอะครับหน้าตาดีคำไม่มีหางเต้ยก็โอเคครับดีอยู่แล้วก็ธรรมชาติดีกว่าครับครับธรรมชาติเพราะว่ายังไงของแท้ก็ดีกว่าของเทียมแท้ก็ดีกว่าของเทียมแน่นอนค่ะที่สัมภาษณ์ไปนี้นะคะส่วนใหญ่น้องๆก็จะชอบในเรื่องของความเป็นธรรมชาติที่พ่อแม่ให้มาแต่เชื่อแน่แหละว่าบางคนเนี่ยก็มีลิสต์ไว้ในใจบ้างว่าถ้าเราอยากทำศัลยกรรมส่วนนั้นส่วนนี้ก็น่าจะดีนะครับ